นี่ครับผมกำลังพาขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่สมัยก่อนจะอยู่ด้านล่างตอนนี้ทางเทศบาลเขาทำโอ้โหครับภาพที่เห็นก็คือเห็นพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของอุบลราชธานีตลาดใหญ่วันนี้นี่ครับนี่ครับอาหารเช้ามีผู้เฒ่าผู้แก่ของอุบลเนี่ยผมบอกให้ที่ดังนะครับก็คือก๋วยจั๊บใช่ไหมอุบลที่ก๋วยจั๊บดังใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับนี่ครับก๋วยจั๊บก็ต้องใส่เป็นหมูกรอบร้านนี้ขายดีไหมขายดีค่ะมันมีข้าวต้มเยอะมากมันมีข้าวต้มขนมจีนน้ำวัวกับข้าวต้มน้ำวัวกับน้ำไก่ข้าวต้มน้ำวัวอาหารเวียดนามไหนอันไหนข้าวต้มน้ำวัวนี่ค่ะนี่คือขนมจีนน้ำวัวขนมจีนน้ำวัวขอโทษดีครับแล้วที่กำลังตักอยู่ข้าวต้มน้ำวัวแล้วมันน้ำวัวยังไงครับเอาวัวมาต้มเอาพวกเอ็นเนื้อนะคะอ๋อเนี่ยครับเมียยิ้มแน่หรอยิ้มแน่ยิ้มแน่โอ้ยิ้มบอกผมกำลังอยู่กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับก็มาดูขนมจีนน้ำวัวกับข้าวต้มน้ำวัวรายการเห็นบอผมมาจากไกด์อุบลครับช่องไหนคะไกด์อุบลเว็บไซต์ท่องเที่ยวครับของจังหวัดอุบลช่องเขตช่อง3ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดินเล่นต่อก็บรรยากาศเดินตลาดคือไปที่ไหนเนี่ยเราก็พยายามที่จะเดินตลาดเพราะว่าจะได้รู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเมื่อกี้นี่เป็นวนผู้ชายนะครับก็มาขึ้นดูบรรยากาศนี้ต่อโอ้นี่ต้มเลือดหมูคึกคักจริงๆครับสุดยอดนี่น้ำเต้าหู้ที่ขายดีที่สุดของอุบลนี่ครับน้ำเต้าหู้ที่ขายดีที่สุดของอุบล42กับ7.49นี่ครับบรรยากาศในรวมมาเดินดูตลาดนะครับตลาดเช้าต้นฉบับที่เราเห็นในประเทศลาวที่ผมพาเดินชมมันตั้งใจตั้งใจผมลืมกลับเพราะนอนท่านเป็นตะเข็บไงสวัสดีครับคุณยายนะครับนี่น้อยลงนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีโซนนี้เยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้เมื่อก่อนเยอะอันนี้เป็นแม่ค้าที่ไม่มีจิตไม่มีจิตในแผงข้างในครับช่วงแรกก็คือไม่ได้ขายเลยหลังจากที่ตั้งตลาดใหญ่แล้วช่วงแรกก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเขาไม่มีแผงไม่มีจิตเลยนี่ตอนหลังก็ทางเทศบาลนครก็ปั่นปลนให้ดีครับไม่เห็นขนมอะไรนั่นขนมอะไรเอ่ยขนมรังผึ้งลองเปิดดูได้ไหมถูกยังครับนี่นี่ก็เป็นปลาโทษครับโทษครับมาถ่ายผมเนี่ยผมมาอยากดังโอ้ไม่ถ่ายก็ดังอยู่แล้วนี่ครับเป็นโซนปลาแล้วก็มีตอนนี้วันที่ประมาณ26 27 27นะครับอากาศที่นี่ดูการใส่เสื้อผ้าก็รู้ครับว่าเริ่มหนาวเช้าๆแล้วนะครับมาจังหวัดอุบลพลาดไม่ได้เด็ดขาดคือตลาดหลวงนะครับตลาดใหญ่ครับตลาดใหญ่ครับหลวงแปลว่าใหญ่จะจำได้มั้งไหมนี่ขอบคุณครับพี่ไกด์อุบล